านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยมีความรู้สึกเหมือนกับผมไหมบางทีการที่เราได้ผ่านไปยังสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งนั้นทำให้เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเคยมาแล้วทั้งๆที่เราเองก็ยังไม่เคยมาในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปการเสพสื่อของคนบนโลกนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันสื่อหลักๆสมัยก่อนอย่างทีวีวิทยุปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมลดน้อยถอยลงทุกคนต่างหันมาเสพสื่อบนแพลตฟอร์มกันซึ่งอยู่ในสมาร์ทโฟนและหลายคนสามารถแจ้งเกิดได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นทั้งศิลปินทั้งนักพูดนักคิดนักเขียนต่างๆเรื่องที่ผมจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ชมได้ฟังนับจากนี้ไปเป็นเรื่องของสามหนุ่มโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งมีความฝันเหมือนกันที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงแต่ว่าคอนเทนต์ที่พวกเขาคิดขึ้นมานั้นมันช่างเป็นคอนเทนต์ที่เสี่ยงเพราะว่าเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของพูดผีวิญญาณฉะนั้นแล้ว3คนนี้จึงได้นัดกันชวนกันเพื่อที่จะไปหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งเพื่อที่จะไปทำการล่าท้าผีมาอวดกับท่านผู้ชมกันแต่ว่ามีหนึ่งในนั้นเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าสถานที่แห่งนั้นเขาเคยได้เข้ามาก่อนแล้วทั้งที่เขาเองก็เพิ่งจะย้ายเข้ามาทำงานอยู่ที่ในละแวกนั้นได้ไม่นานเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและลงเอยอย่างไรเราตามพวกเขาไปดูกันครับมาตามมาอุทัยทิพย์ชาแนลรวมกับร้อยหนามยินดีนำเสนอนวนิยายเรื่องสั้นบ้านร้างหลังเก่าที่เฝ้ารอคืนเดือนแรมผืนฟ้าเริ่มขมุกขมัวพยับเมฆคล้ำทะมึนฟ้าแลบแปลบเป็นเส้นสายคดเคี้ยวสีแดงส้มลมกันโชกโหมกระนำส่งสัญญาณว่าในอีกไม่นานหยาดฝนจะพร่างพรมลงหนาเม็ดรถเก๋งรุ่นใหม่สีดำสนิทขับเข้ามาในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งย่านชานเมืองเป็นหมู่บ้านโครงการใหญ่ที่มีจำนวนร้อยกว่าหลังแต่ในเวลานี้กลับหลงเหลือผู้คนอาศัยอยู่ไม่ถึงครึ่งและส่วนมากบ้านที่คนอาศัยอยู่จะเป็นบ้านที่อยู่ด้านหน้าโครงการเสียเป็นส่วนใหญ่เฮ้ยเดนนายขับเข้าไปที่ซอย7นั่นแหละพอเลี้ยวเข้าซอยก็ขับเข้าไปจนถึงท้ายซอยเลยบ้านหลังที่พวกเราจะไปอยู่ที่นั่นตนกล่าวออกมาอย่างคุ้นเคยเส้นทางเดนทำหน้าที่สารถีจึงส่งเสียงรับอยู่ในลำคอเมื่อถึงซอยที่เป็นจุดหมายเด่นจึงเลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยทันทีภายในซอยมีบ้านที่เป็นทาวน์เฮ้าส์ปลูกสร้างเรียงรายอยู่ทั้งสองฝั่งระหว่างบ้านแต่ละหลังมีรั้วกั้นระหว่างหลังที่สูงประมาณเมตรครึ่งทำไมมันมืดอย่างนี้ว่ายต้นไฟรายทางส่องสว่างบนถนนก็ไม่มีบ้านแต่ละหลังก็ปิดไฟกันจนมืดสนิทยังกับไม่มีคนอยู่เลยวะเด่นร้องโอดครวญออกมาตนยิ้มอย่างภูมิใจแล้วจึงบอกออกมาว่าก็ไม่มีคนอยู่นะสิวะซอยนี้มันเป็นซอยร้างฮะซอยร้างเด่นอุทานออกมาต้นจึงอธิบายออกมาว่าใช่ซอยนี้มันเป็นซอยร้างอันที่จริงน่ะหมู่บ้านนี้นับตั้งแต่ซอย5เป็นต้นมามันก็แทบจะเป็นซอยร้างเรื่อยไปจนถึงสุดโครงการได้หรอวะไม่มีคนอยู่เลยเหรอวะเด่นออกปากถามออกมาน้ำเสียงเริ่มแหบสั่นทีละน้อยคนส่วนมากที่ยังอยู่นะก็จะอยู่แต่แถวหน้าโครงการซอย1ซอย2ซอย3ก็มีคนอยู่ปกตินะ
แต่ว่าไอ้ซอย4ซอย5เนี่ยก็พอจะมีคนอาศัยอยู่บ้างประปรายวะแต่ตั้งแต่ซอย6ไปเนี่ยร้างจนแทบจะไม่มีคนอยู่เลยตนอธิบายออกมาอย่างคนที่ศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีแล้วเขาจึงกล่าวต่อไปอีกว่าในซอย7ที่เรากำลังเข้ามากันอยู่นี่แหละบ้านหลังสุดท้ายเป็นบ้านที่เคยเกิดเหตุฆาตกรรมฆ่ายกครัวพ่อแม่และลูกอีก2คนเด็กชายอายุประมาณ 7-8 ขวบเด็กหญิงอายุประมาณสัก5ขวบได้มั้งเป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อราว 7-8 ปีก่อนข่าวว่าในครั้งนั้นนะมีคนร้ายบุกเข้าไปในบ้านตอนดึกเพื่อหวังปล้นชิงทรัพย์แต่คนในบ้านขัดขืนจึงถูกฆ่าตายหมดทั้งบ้านโดยคนทั้ง4ถูกจับแขวนคอตายอยู่ที่ในบ้านนั่นแหละอุ้ยสยองว่ะโคตรน่ากลัวเลยเดนฮอลัยกล่าวออกมาอย่างหนาวเหน็บแต่ชายหนุ่มอีกคนที่นั่งอยู่หลังเบาะเปรยออกมาเสียงแผ่วเบาว่าเอเรารู้สึกคุ้นๆกับที่นี่ว่ะเหมือนกับว่าเคยมาที่แห่งนี้นะตนหันไปมองทางเบาะหลังกล่าวออกมาว่านายคิดไปเองหรือเปล่าว่าโชตนายเพิ่งเข้ามาอยู่กรุงเทพได้ไม่ถึงปีนะเว้ยเราเชื่อว่ายังไงอ่ะนายก็ยังไม่มีโอกาสมาที่นี่แน่นอนหรอวะโชตชายหนุ่มที่นั่งอยู่ทางเบาะหลังพยักหน้าอย่างเห็นด้วยแต่หัวคิ้วกับขมวดย่นเข้าหากันอย่างครุ่นคิดเดนต้นและโชตเป็นพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งคนทั้ง3มีอายุไล่เลี่ยกันในวัย20เศษแต่ต้นกับเด่นนั้นทำงานที่บริษัทแห่งนี้มา 2-3 ปีแล้วแต่โชตเพิ่งเข้ามางานได้เพียง 8-9 เดือนแต่เนื่องจากคนทั้ง3มีความชื่นชมในเรื่องผีและสิ่งลี้ลับคล้ายๆกันจึงคบหากันอย่างสนิทสนมได้อย่างรวดเร็วและเมื่อมีโอกาสจึงชักชวนกันไปตระเวนสำรวจสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่ามีผีดุผีเฮี้ยนเพื่อถ่ายคลิปลงใน YouTube หวังจะหารายได้อีกทางหากผลงานได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและในคืนนี้คนทั้ง3จึงนัดแนะกันเพื่อที่จะมาถ่ายคลิปบ้านผีเฮี้ยนในหมู่บ้านจัดสรรที่โด่งดังเป็นที่กล่าวขวัญกันในเรื่องผีที่เรื่องลือกันอย่างแพร่หลายว่าโคตรดุยังไม่เคยมีกลุ่มสำรวจผีกลุ่มไหนเลยที่เข้ามาสำรวจผีในบ้านหลังนี้แล้วจะกลับออกไปอย่างสุขสันต์จะมีก็แต่ต้องกรีดร้องวิ่งหนีออกจากบริเวณบ้านกันจนขวัญกระเจิงการันตีได้แน่นอนใช่ไหมไหว้ต้นว่าบ้านหลังนี้ผีดุแน่นอนเดนที่ค่อยๆบังคับรถยนต์ค่อยๆคืบคลานเข้าไปทีละน้อยอย่างเริ่มหวาดหวั่นกล่าวขอคำยืนยันออกมาชัวร์ใครเข้ามาลองผีที่บ้านหลังนี้นะรับรองโดนทุกรายและคลิปนี้ของพวกเรารับรองเลยว่าดังกระหึ่มโซเชียลแน่นอนเดนรับรองออกมาอย่างแข็งขันและยังเล่าต่อไปอีกว่าไม่ใช่แต่ผีพ่อแม่ลูกที่ตายในบ้านนะเว้ยที่เฮี้ยนยังมีข่าวลือออกมาอีกว่าเคยมีคนเข้ามาลองดีแต่ดันเจอของจริงเข้าไปจนหัวใจวายช็อกตายในบ้านนั้นก็ยังมีและยังไม่เท่านั้นนะยังมีข่าวลืออีกว่าหลังจากที่ครอบครัวนั้นเสียชีวิตมีโจร2คนลอบเข้าไปเพื่อขโมยของมีค่าแต่ก็ถูกผีในบ้านหลังนั้นหลอกหลอนจนเสียชีวิตในบ้านหลังนั้นไปอีกและไอ้ขโมย2คนนั้นที่ตายยังกลายเป็นข่าวดังเสียด้วยนะเออหลอนจริงว่ะเด่นรำพันออกมาแต่ต้นก็ยังยิ้มออกมาอย่างลิงโลดยินดีกล่าวต่อไปอีกว่ายังมีอีกพอเริ่มมีข่าวว่าบ้านหลังนั้นมีผีเฮี้ยนจนบ้านหลังข้างๆเริ่มหวาดกลัวจนทนอยู่กันไม่ไหวทยอยย้ายออกไปทีละหลังจนหมดซอยในที่สุดแต่ความเฮี้ยนความหลอนก็ยังไม่หยุดอยู่ที่แค่ที่ซอยนี้เท่านั้นนะยังลามไปถึงซอยอื่นในหมู่บ้านนี้อีกจนพากันทนไม่ไหวย้ายกันออกไปเรื่อยๆจนหมู่บ้านจะล้างอยู่แล้วเมื่อต้นกล่าวจบเดนจึงค่อยๆชะลอความเร็วของรถลงและจอดนิ่งในที่สุดกล่าวออกมาอย่างขอความเห็นว่าใช่หลังนี้หรือเปล่าวะต้นนี่เป็นหลังสุดท้ายแล้วนะต้นหันไปมองบ้านหลังสุดท้าย
เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดพร้อมทั้งหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเช็ครายละเอียดในอินเทอร์เน็ตจนแน่ใจแล้วจึงตอบออกมาว่าเอ้ยเรามั่นใจว่าบ้านหลังนี้แหละบ้านหลังสุดท้ายในซอย 7บ้านฝั่งซ้ายมือไม่ผิดพลาดแน่นอนไปกันเถอะเมื่อกล่าวออกมาอย่างมั่นใจแล้วจึงชักชวนเพื่อนทั้งสองคนและจัดแจงเตรียมอุปกรณ์ที่จัดเตรียมมาอีกชั่วครู่จึงเปิดประตูออกไปเด่นจึงดับเครื่องยนต์และชักชวนโชติเพื่อให้ลงรถไปด้วยกันทาวน์เฮาส์2ชั้นที่อยู่เบื้องหน้าคนทั้ง3ทั้งเก่าและทรุดโทรมต้นหญ้าเหล่าวัชพืชเลื้อยไต่ขึ้นไปปกคลุมแม้กระทั่งบานหน้าต่างที่ปิดสนิทบนชั้น2ยิ่งเป็นเวลากลางคืนที่มืดมิดยิ่งดูทะมึนอึมครึมจนหน้าพรั่นพรึงแม้กระทั่งบ้านที่อยู่เรียงรายถัดไปยังเปลี่ยวร้างไร้สัญญาณของสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ซอยทั้งซอยดูวังเวงจนหน้าหวาดหวั่นจนคนทั้งสามเสียวสลังวาบอยู่เป็นระยะเฮ้ยบ้านหลังนี้เราโชติอุทานออกมาเสียงแหบพร่าเมื่อเดินมาหยุดอยู่ที่ประตูรั้วหน้าบ้านที่เต็มไปด้วยวัชพืชพันไม้เลื้อยที่เกาะเต็มจนหนาแน่นจนรกครึ้มเพื่อนทั้งสองหันไปมองอย่างแปลกใจต่อพฤติกรรมของโชตเด่นจึงถามออกมาอย่างสงสัยเฮ้ยเป็นอะไรไว้โชตบ้านหลังนี้ทำไมมีอะไรโชตสายหน้าพร้อมปฏิเสธออกมาทันควันเมื่อเริ่มตั้งสติขึ้นมาได้จึงชะงักค้างถ้อยคำที่ในประโยคนั้นเอาไว้ทันท่วงทีและตอบปฏิเสธออกมาเสียงสั่นไม่มีอะไรแค่บรรยากาศมันวังเวงไปหน่อยวะเลยเผลอพลั้งปากออกไปไม่มีอะไรหรอกเพื่อนทั้งต้นและเด่นจึงพยักหน้ารับอย่างเข้าใจต้นรีบกล่าวออกมาว่าเฮ้ยเป็นยังไงวะบรรยากาศที่นี่สุดยอดไหมโคตรเหมาะที่พวกเราจะถ่ายคลิปผีเลยวะเด่นเดี๋ยวนายใช้โทรศัพท์มือถือของนายถ่ายคลิปนะเราจะยังไม่ไลฟ์สดแต่จะอัดคลิปเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราเอาไปตัดต่อเรียบร้อยแล้วค่อยอัปโหลดส่วนโชติเดี๋ยวนายเดินไปคู่กับเราเดินสำรวจไปด้วยกันเราสองคนเห็นอะไรก็คอยบอกคอยถามกันจะได้เป็นการบรรยายบรรยากาศโดยรอบไปด้วยมันจะได้อรรถรสรายการจะได้ดูน่าตื่นเต้นผู้ชมจะได้คล้ายกับเข้ามาร่วมในเหตุการณ์กับพวกเราโอเคนะต้นกล่าวจัดแจงหน้าที่ของทุกคนออกมาอย่างคล่องแคล่วราวโปรดิวเซอร์มือโปรพวกเราจะเข้าไปยังไงวะประตูรั้วไม่ได้เปิดเอาไว้เด่นถามออกมาในขณะที่กำลังหยิบมือถือของตนออกมาเพื่อเปิดไปที่แอปกล้องถ่ายรูปเพื่อเลือกโหมดถ่ายกลางคืนก็ปีนรั้วข้ามไปสิวะจะไปยากอะไรพร้อมกันหรือยังตนตอบออกมาอย่างไม่สะทกสะท้านทั้งโชติและเด่นพยักหน้ารับจากนั้นตนจึงหันมากำชับกับเด่นอีกครั้งหนึ่งพอพวกเราทั้งหมดปีนข้ามรั้วไปแล้วนายเริ่มถ่ายเลยนะเด่นเด่นรับคำอยู่ในลำคอจากนั้นเมื่อเห็นเพื่อนทั้งสองทยอยปีนข้ามรั้วไปแล้วตนจึงจัดแจงปีนข้ามไปอย่างคล่องแคล่วเมื่อเข้ามาในบริเวณบ้านจึงตั้งท่าเริ่มการถ่ายคลิปทันทีแต่ปากก็ยังบ่นออกไปเบาๆว่าพอเข้ามาในรั้วบรรยากาศมันเย็นเยียบอย่างนี้วะผิดจากเมื่อคู่ที่ยืนอยู่ข้างนอกเลยมันหนาวๆร้อนๆยังไงบอกไม่ถูกวะตนยิ้มเล็กยิ้มน้อยแล้วจึงกล่าวหยอกออกมาว่านายปอดแหกหรือไงไว้เด่นไม่เอานะพวกเรามากันทั้ง3คนไปเริ่มกันเลยจากนั้นจึงหันหลังเปิดไฟฉายในมือเดินตรงไปที่ประตูบ้านเอื้อมมือไปจับที่ลูกบิดแล้วจึงร้องออกมาอย่างลิงโลดเฮ้ยประตูไม่ได้ล็อกโว้ยโคตรโชคดีเลยว่ะจากนั้นจึงหันมากล่าวกับกล้องจากโทรศัพท์มือถือของเด่นที่กำลังถ่ายคลิปอยู่ประตูไม่ได้ล็อกครับเพื่อนๆเอาละเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆ เข้าไปสำรวจภายในตัวบ้านหลังนี้กันนะครับบ้านหลังนี้ขึ้นชื่อกล่าวขวัญกันจนเป็นที่จดจันกันว่าเป็นบ้านผีเฮี้ยนที่โคตรดุไม่ว่ากลุ่มไหนที่เข้ามาลองของลองดีภายในบ้านหลังนี้เป็นต้องโดนดีกันไปทุกรายตามผมมาครับตามมาดูกันว่าคืนนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเจอกับผีกันได้ไหมตามผมมาเลยครับต้นพยายามกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ฟังแล้วน่าตื่นเต้นเพื่อปลุกเร้าผู้ชมจ
จากนั้นจึงเดินเข้าไปในตัวบ้านกราดไฟจากกระบอกไฟฉายกวัดแกว่งไปมาเพื่อให้กล้องจับบรรยากาศรอบๆภายในตัวบ้านให้ได้มากที่สุดนี่ครับเปิดประตูเข้ามาจะเห็นเป็นห้องโถงที่ชั้นล่างครับเป็นห้องโถงโล่งๆครับมีชุดโซฟาอยู่ชุดหนึ่งแล้วก็เก่ามากแล้วฝุ่นเกาะเต็มไปหมดเลยนั่งไม่ลงเลยครับส่วนทางด้านหลังที่มีอีกหนึ่งห้องน่าจะเป็นห้องน้ำนะครับผมเดานะครับหากเปิดประตูหลังบ้านออกไปก็น่าจะเป็นห้องครัวและเป็นห้องซักล้างตามสไตล์ทาวน์เฮาส์ทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปชมกันครับแต่เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับตรงนี้ตนยังอธิบายรายละเอียดภายในตัวบ้านไปเรื่อยๆพร้อมทั้งไฟฉายที่อยู่ในมือก็ส่องสว่างไปตรงบริเวณที่ตนบรรยายออกไปแต่เมื่อกำลังจะเดินตรงไปทางหลังบ้านพลันสายตากลับไปสะดุดอยู่ที่บันไดจึงชะงักร่างค้างกึกหันมาเก่ากับกล้องที่อยู่ในมือของเด่นอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นรัวเร็วนี่คือบันไดที่ขึ้นไปบนชั้น2ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆทุกคนขึ้นไปสำรวจบนชั้น2ที่เป็นห้องนอนนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันก่อนครับเขาค่อยๆขยับร่างเข้าไปใกล้กับบันไดทางขึ้นเรื่อยๆพลางกวักมือเรียกให้โชติที่กำลังยืนเมื่อลอยอย่างซึมเศร้าขยับตามเข้ามาประวัติคร่าวๆของบ้านหลังนี้นะครับมีคนอาศัยกันอยู่4คนพ่อแม่ลูกชายวัย 7-8 ขวบแล้วก็ลูกสาววัย5ขวบอีก1คนในคืนหนึ่งเกิดเหตุมีคนร้ายบุกเข้ามาภายในบ้านเพื่อหวังปล้นชิงทรัพย์และได้ทำร้ายคนในบ้านทั้งหมดจนเสียชีวิตนะครับตอนที่ตำรวจเข้ามาในที่เกิดเหตุจึงเห็นว่าสมาชิกทั้งหมดในบ้านเสียชีวิตโดยการถูกแขวนทั้ง4คนครับร่างของผู้เสียชีวิตถูกแขวนคอที่ใต้บันไดไล่เรียงกันลงไปจากขั้นที่สูงที่สุดพ่อแม่ลูกชายลูกสาวทั้ง4ศพครับตนเว้นระยะไปเล็กน้อยแล้วจึงทำเสียงตื่นเต้นอีกครั้งเพื่อเรียกร้องความสนใจแล้วกล่าวออกมาว่าไม่เพียงเท่านั้นนะครับหลังจากที่คนในบ้านทั้งหมดเสียชีวิตถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมวิญญาณของพวกเขาก็ไม่สงบออกมาหลอกหลอนคนไปทั่วทั้งซอยจนบ้านแต่ละหลังในซอยนี้เริ่มทยอยย้ายออกไปทีละหลังจนกลายเป็นซอยร้างไม่เพียงแต่เฉพาะซอยนี้นะครับกิตติศัพท์ความเหี้ยนและความน่าพรั่นพรึงของวิญญาณหลอนในบ้านหลังนี้ยังเล็ดลอดกล่าวขานไปทั่วทั้งหมู่บ้านจนซอยข้างเคียงก็เริ่มทยอยออกไปเช่นกันเขาหันหน้าไปกล่าวกับโชติที่ยืนตัวสั่นเทาว่าอ้าวโชตนายจะไม่พูดอะไรบ้างเหรอเข้ามาภายในบ้านหลังนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างโชตสายหน้าอย่างสันเทาไม่กล่าวอะไรออกมาตนจึงหันไปกล่าวกับกล้องอีกว่าไม่เพียงแค่4ศพที่เป็นสมาชิกของบ้านหลังนี้เท่านั้นนะครับที่เสียชีวิตภายในบ้านหลังนี้ราว2เดือนหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่บ้านหลังนี้ปรากฏว่ามีวัยรุ่น2คนแอบลอบเข้ามาในบ้านหลังนี้ตอนกลางดึกคาดว่าน่าจะเข้ามาขโมยทรัพย์สินที่เหลืออยู่ภายในบ้านหลังนี้แต่กลับมีคนมาพบศพอีกทีก็ตอนที่ร่างของคนทั้งสองนอนเสียชีวิตอยู่บนชั้น2ขึ้นอืดจนเหม็นคลุ้งไปทั่วคนละแวกนี้ได้กลิ่นเหม็นเน่าจึงพากันมาดูจึงพบศพของชายทั้งสองคนที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในบ้านหลังนี้อีกรวมเป็น6คนแล้วนะครับต้นหันหลังกลับไปกราดไฟฉายในมือส่องสำรวจไปที่บันไดอีกครั้งเพื่อประกอบการบรรยายจากนั้นจึงหันมากล่าวอีกว่าหลังจากนั้นก็มีเหล่านักลองของลองดีมาพิสูจน์ผีเข้ามาสำรวจผีในบ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งและส่วนมากก็ไม่ผิดหวังครับแตกกระเจิงกันไปแทบทุกกลุ่มแต่มีกลุ่มลองดีกลุ่มหนึ่งครับที่เข้ามาลองดีในบ้านหลังนี้แล้วดันมีคนหนึ่งที่เกิดหัวใจวายเสียชีวิตไปอีกรายภายในบ้านหลังนี้กลายเป็นรายที่7โคตรดุเลยใช่ไหมครับเพื่อนเอาละครับเอาละเพื่อนๆพอจะทราบประวัติคร่าวๆของบ้านหลังนี้กันแล้วนะครับต่อไปผมจะพาเพื่อนๆขึ้นไปสำรวจบนชั้น2ของบ้านกันนะครับว่าจะมีสภาพเป็นแบบไหนตนกล่าวแต่ยังไม่ทันได้หันหลังเพื่อเดินขึ้นบันไดโชติที่ยืนอยู่ทางด้านข้างกลับส่งเสียงร้องออกมาอย่างแตกตื่นชี้มือขึ้นไปทางบันไดชั้นบนนั่นข้างบนบันไดนั่นอะไรเป็นอะไรวะโชตินายเห็นอะไรต้นขยับเข้ามาถามอย่างร้อนรนและตื่นเต้น
พลางกวักมือเรียกให้เด่นจับภาพไปที่ใบหน้าที่แตกตื่นจนตัวสันเทาของโชติเอาไว้เราเห็นขาคนกำลังเดินขึ้นบันไดขึ้นไปข้างบนโชติกล่าวออกมาเสียงสั่นสะท้านจนต้นต้องย้ำออกมาเพื่อความแน่ใจนายเห็นจริงๆเหรอโชติโชติพยักหน้ายืนยันด้วยในตาที่หวาดหวั่นมีประกายตื่นกลัวแต่ต้นกลับยิ้มออกมาอย่างลิงโลดกล่าวเสียงระรัวเร็วออกมาไปเร็วไปเร็วขึ้นไปดูชั้นบนกันจากนั้นจึงหันไปกล่าวกับกล้องที่อยู่ในมือของเด่นเอาละครับเพื่อนๆมาครั้งนี้ไม่เสียเที่ยวแล้วสมาชิกในทีมของเราเห็นเมื่อครู่ครับว่ามีขาของใครบางคนที่อาจจะไม่ใช่คนเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นบนตามผมมาครับผมจะพาทุกคนไปร่วมพิสูจน์กันจากนั้นจึงขยับร่างตรงขึ้นไปที่บันไดแต่เสียงของเด่นร้องทักออกมาเสียก่อนว่าเฮ้ยไอ้ต้นมันจะดีเหรอวะต้นหันมาพร้อมส่งเสียงร้องเรียกอย่างขัดใจมันจะเป็นอะไรวะไอ้เด่นนายอย่ามาทำเป็นปอดแหกไปหน่อยเลยตามมาเร็วไปโชติขึ้นไปข้างบนกันกล่าวจบก็คว้าข้อมือของโชติที่ยืนตกตะลึงตัวแข็งค้างให้รีบติดตามขึ้นบันไดไปอย่างเร่งร้อนจนเด่นต้องค่อยๆสาวเท้าก้าวตามเข้ามาอย่างช้าๆอย่างกล้าๆกลัวๆลำแสงไฟฉายจากมือของต้นส่องสว่างเป็นทางยาวขึ้นไปตามขั้นบันไดเหลือเพียงอีก3ขั้นร่างของเขาก็จะขึ้นมาถึงชั้น2ของตัวบ้านแต่ร่างของเขาต้องมีอันชะงักหยุดกึกลงอย่างกระทันหันจนร่างของโชติที่เดินมาด้านข้างเดินแซงนำหน้าขึ้นไปโดยไม่รู้ตัวว่าเพื่อนหยุดอย่างกระทันหันต้นก้มลงไปมองที่เท้าของตนเองเพื่อค้นหาสาเหตุที่ทำให้เขาต้องหยุดชะงักค้างเมื่อก้มลงมองต่ำไปที่ข้อเท้าของตนเองไฟฉายที่อยู่ในมือจึงลดลงมาส่องตามไปด้วยอย่างอัตโนมัติเมื่อเห็นสิ่งที่ทำให้เขาหยุดชะงักนั้นต้นถึงกลับแหกปากร้องลั่นออกมาด้วยเสียงดังอย่างน่าหวาดกลัวจนแทบสิ้นสติสิ่งที่เห็นเป็นร่างของเงาตะคุ่มสีดำสนิท4ร่างที่ถูกแขวนร่างห้อยกวัดแกว่งไปมาช้าๆอยู่ใต้ขั้นบันไดเงาสีดำทั้ง4ร่างเงยหน้าขึ้นมามองคนทั้ง3อย่างพร้อมเพรียงแต่เงาดำร่างที่อยู่ขั้นบนที่สูงที่สุดกลับยื่นแขนขึ้นมาใช้มือคว้ามาจับที่ข้อเท้าของเขาเอาไว้อย่างเหนียวแน่นได้ยินเสียงของมันแค่นเสียงแหบพร่าออกมาพวกมึงจะขึ้นไปทำไมออกไปจากบ้านของกูเดี๋ยวนี้ไปจากนั้นร่างของเงาดำที่คว้าข้อเท้าของเขาเอาไว้จึงกระชากอย่างแรงร่างของต้นจึงผงะหงายหลังร่างกลิ้งหลุนๆร่วงไปกระแทกร่างของเด่นที่เดินตามขึ้นมาจนล้มกลิ้งร่วงหล่นจากขั้นบันไดไปอย่างทุลักทุเลพี่หลอกพี่หลอกช่วยด้วยช่วยด้วยพี่หลอกเมื่อลุกขึ้นมาได้จึงแหกปากร้องรั่นออกมาอย่างตื่นกลัวหันหลังวิ่งออกจากบ้านไปอย่างลนลานเด่นเห็นเช่นนั้นจึงเพ่นตามออกไปติดๆที่ริมโสดยังได้ยินเสียงที่แหบพร่าร่ำร้องตามมาติดอย่างสยดสยองออกไปจากบ้านกูไปโชติหันขวับกลับมองร่างที่กลิ้งตกบันไดของต้นไปอย่างแตกตื่นแต่ในขณะที่กำลังจะพุ่งร่างวิ่งลงบันไดไปเพื่อช่วยเหลือพลันรู้สึกว่าร่างของตนถูกกระชากที่ไหล่ทางด้านหลังอย่างแรงจนร่างของเขาหงายหลังล้มฟาดไปกับพื้นบ้านบนชั้น2ยังไม่ทันได้หายแตกตื่นแขนทั้งสองข้างของเขาก็ถูกรั้งกระชากจากด้านหลังอีกครั้งด้วยกำลังที่มหาศาลจนร่างของเขาถูกดึงลากถูไปกับพื้นเฮ้ยปล่อยกูอะไรกันวะปล่อยกูเขารู้เพียงว่าร่างของเขาถูกลากเข้ามาในห้องหนึ่งเมื่อเข้ามาภายในห้องประตูห้องจึงถูกปิดโครมลงเสียงดังสนั่นเขาพลิกร่างลุกขึ้นมานั่งมองอย่างมึนงงและหวาดกลัวอุทานออกมาอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเสียงหัวเราะดังคำรามขึ้นที่ทางเบื้องหน้าจากนั้นจึงเห็นว่า เบื้องหน้าของตนค่อยๆปรากฏกลุ่มเงาหนาแน่นค่อยๆก่อตัวขึ้นเป็นร่างเงาของคน2คนที่ค่อนข้างโปร่งใสแต่ก็คล้ายมืดทะมึนแต่เมื่อเขาเห็นร่างทั้งสองตนได้ชัดเจนเขาร้องอุทานออกมาอย่างแตกตื่นหวาดกลัวพี่ดำพี่ทรงเป็นไปไม่ได้พวกพี่ตายไปแล้วนี่ผี
พี่หลอกช่วยด้วยโชติทั้งร่ำร้องทั้งคร่ำครวญอย่างตื่นตระหนกขยับดิ้นรนไปมาเพื่อหวังที่จะหลุดรอดออกไปจากที่แห่งนี้แต่เรี่ยวแรงในร่างคล้ายสูญสลายไปสิ้นไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะพยุงร่างของตนให้ลุกขึ้นเสียงของวิญญาณทั้งสองที่อยู่เบื้องหน้าหัวเราะออกมาอย่างลำพองชอบใจกล่าวเสียงแหบพร่าออกมาไอ้โชติมึงยังจำกูสองคนได้ไหมโชติพยักหน้ารับอย่างหวาดกลัวจนน้ำตาไหลพรากสะอึกสะอื้นออกมาอย่างน่าเวทนาดีกูสองคนรอมึงมานานแล้ววันนี้กูต้องเอามึงไปอยู่ด้วยกันกับพวกกูหนึ่งในสองของวิญญาณทางเบื้องหน้าคำรามออกมาอย่างเครียดแค้นจนโชติต้องร่ำร้องออกมาพี่ดำพี่สองอย่าทำอะไรผมเลยผมผิดไปแล้วผมขอโทษอย่าทำผมเลยผมกลัวแล้ววิญญาณอีกตนที่อยู่ทางเบื้องหน้ากระชากเสียงออกมาว่าไอ้โชติไอ้ทรยศมึงจำได้ไหมเมื่อ7 ปีก่อนตอนที่พวกเรา3 คนแอบเข้ามาที่บ้านหลังนี้เพื่อหาของมีค่าแต่เมื่อได้เงินทองเครื่องประดับของมีค่าที่มีอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วมึงดันเกิดความโลภแอบทำร้ายกู2 คนทางด้านหลังจนตายทิ้งให้พวกกูต้องกลายเป็นผีเฝ้าบ้านหลังนี้แต่มึงกลับหอบทรัพย์สินหนีไปกบดานที่บ้านมึงที่ต่างจังหวัดแต่เวรกรรมมันมีจริงโว้ยที่วันนี้มึงดันวนเวียนกลับมาหาพวกกู2 คนที่บ้านหลังนี้อีกครั้งพูดจบมันจึงส่งเสียงหัวเราะออกมาอย่างชอบใจดีโว้ยดีที่มึงกลับมาสมใจกูแล้วมาอยู่ด้วยกันกับพวกกูเถอะไอ้โชติกูรอมึงมานานแล้วรับรองมึงไม่เหงาแน่เพราะที่นี่อยู่กันหลายตนเลยวะวิญญาณอีกตนกล่าวออกมาจากนั้นวิญญาณทั้งสองพลันปรีพุ่งเข้ามาฉุดกระชากร่างของโชติอย่างแรงเขาดิ้นรนไปมาหวังหลุดพ้นจากการกลุ่มรุมจากวิญญาณทั้งสองปล่อยกูยังไม่อยากตายปล่อยกูเขาขยับดิ้นรนด้วยเรียวแรงทั้งหมดเมื่อหลุดพ้นจากการพันธนาการฉุดรั้งของวิญญาณทั้งสองจึงเพ่นพรวดออกไปทางประตูอย่างรวดเร็วในขณะที่วิ่งลงบันไดยังได้เห็นร่างของวิญญาณทั้ง4ที่ถูกแขวนคออยู่ใต้บันไดหันมาจ้องมองที่ร่างของเขาพร้อมส่งเสียงหัวเราะออกมาอย่างเย็นเยียบหนาวเหน็บโชติไม่รอช้าพุ่งออกจากประตูบ้านไปด้วยความรวดเร็วเมื่อไปถึงประตูรั้วกลับกระโดดเพียงครั้งเดียวร่างของเขาลอยข้ามกำแพงรั้วไปได้อย่างเหลือเชื่อเมื่อข้ามออกมาจากนอกกำแพงรั้วได้จึงวิ่งตรงไปที่รถของเด่นที่ติดเครื่องจอดรออยู่อย่างกระวนกระวายเมื่อไปถึงก็พุ่งพรวดไปนั่งที่เบาะหลังอย่างรวดเร็วกล่าวออกมาอย่างร้อนรนหวาดกลัวและเหน็ดเหนื่อยจนหอบตัวโยนไปรีบไปเลยรีบออกรถไปเลยเด่นโชติลนลานกล่าวออกมาเด่นกระชากรถขับรถออกไปจากบ้านผีเฮี้ยนทันควันตนกล่าวลำพันธ์ออกมาอย่างเสียขวัญเฮ้ยโคตรน่ากลัวเลยว่ะเฮี้ยนสมราคาตามคำล่ำลือจริงรถเก๋งสีดำสนิททะยานออกจากซอยร้างไปอย่างรวดเร็วเห็นเพียงไฟท้ายที่ค่อยๆริบหรี่ลงทีละน้อยจนกระทั่งเลือนหายไปในที่สุดภายในบ้านร้างบนชั้น2ที่โชติถูกลากเข้าไปเมื่อครู่วิญญาณทั้งสองยืนมองโชติที่วิ่งออกไปจากตัวบ้านด้วยความชอบใจไอ้โชติมันไปแล้ววะไอ้ดำเสียงของวิญญาณที่ยืนอยู่ทางด้านข้างกล่าวออกมาวิญญาณไอ้ดำจึงหันกลับมาตอบว่าเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาจากนั้นจึงหันมองร่างของโชติที่นอนตาเหลือกค้างเบิกโพรงอยู่ภายในห้องอย่างมั่นอกมั่นใจกล่าวต่อไปอีกว่าร่างของมันนอนตายอยู่ที่นี่วิญญาณของมันจะไปไหนได้วะไอ้ทรงใช่เมื่อครบ7 วันเมื่อมันรู้ตัวว่ามันตายแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาที่บ้านหลังนี้เองแหละพวกเองรอคอยต้อนรับวิญญาณน้องใหม่กันได้เลยเสียงแหบพร่าของวิญญาณชายผู้เป็นเจ้าของบ้านที่ลอยเข้ามาในห้องกล่าวออกมา
โดยมีวิญญาณของเมียและลูกทั้งสองลอยตามมาติดๆจากนั้นเหล่าดวงวิญญาณทั้งหมดจึงส่งเสียงหัวเราะออกมาด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นและโหยหวนสานิกัมมานินยันติทุกขติงกรรมชั่วของตนเองย่อมนำไปสู่ทุกขติก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบ้านร้างหลังเก่าที่เฝ้ารอจากผลงานการประพันธ์ของร้อยหนามบทสรุปแล้วกรรมคือความยุติธรรมเดียวที่มีบนโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนอย่างไรคุณก็ไม่สามารถที่จะหนีกรรมไปได้ครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านพบแต่ความดีมีแต่ความสุขสดชื่นสมหวังตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับอย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอุทัยทิพย์ Channel ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ